มาแล้วซ่าอุ้ยขับดีขับดีค่ะอุ้ยทิ้งเฉยเลยอ่ะจะเอาเม็ดแห้งยังไงดีเอาไปปลูกนี่ผักกระถินจ้าผักกระถินบานเฮาเลยนี่นี่ไปเจอจะเมล็ดแห้งจะเอายังไงวะเอาเมล็ดแห้งอ่ะนะแห้งๆเต็มเลยอ่ะมันสูงเอาว่าเถิงดูไปกำลังเป็นดอกเอาไปไงวะสรุปเก็บตามพื้นจ้าได้มาแค่นี้เดี๋ยวเอาไปปลูกแล้วมีต้นเล็กๆด้วยเราจะถอนไปปลูกเนาะอันนี้เป็นที่สาธารณะนะคะมีต้นเล็กเดินลงไปหน้าหาดกันเลยนะคะซัมไทลันนี่นะคะหน้าหาดเขาก็จะประมาณก็เหมือนเมืองไทยเลยนะคะเหมือนเราไปเที่ยวที่ชายหาดเมืองไทยจ้าปีนก็จะมีร้านอาหาร We can add the house อันนี้จะห้องวิเอต้ามันก็จะมีซุ้มเหมือนเมืองไทยเลยนะคะสวยงามภาพเพาะจนสดสันก็ขายอาหารเครื่องดื่มนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตรงนั้นกันนะคะนี่จะมาเล่นน้ำตรงนี้เราเตรียมชุดว่ายน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมาเล่นน้ำอันนี้จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่ว่าน้ำใสๆอู้ดูทางเดินทางเดินขึ้นมาจะเป็นร้านอาหารที่เราเดินฝ่าโขดหินมานะคะCan you tell me from here? เดี๋ยวกำลังจะลงไปหาตรงนี้นะคะอุ้ยน้ำใสมากThank you.
สวยงามเราจะมาเล่นน้ำตรงนี้นะคะโอ้ยสวยดูกันถ่ายดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีที่เลยเดินดูริมหาดเดี๋ยวเราจะลอดช่องนี้ลงไปนะคะนี่ชอบดูออกสะมาแล้วจะไปอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะส่วนอันนี้เรือน่าจะเรือปาร์ตี้หรือเปล่าสวยงามมากค่ะน้ำก็ใสใสโหดูบรรยากาศตรงนี้สวยงามนะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะเราจะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราไปฝั่งนู้นนะอันนี้เราจะมาว่ายน้ำตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ำตรงนี้กันนะคะเมื่อกี้เราไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนู้นเราจะมาว่ายน้ำตรงนี้กันน้ำใสใสน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นเราจะเดินไปดูก่อนนะคะเดินชมวิวก่อนนะนี่เลยจ้าเมื่อกี้เราจะไปยืนถ่ายฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะขี่รถอ้อมดูบ้านหลังนี้ใหญ่โตมากดูสิสวยงามมากเลยอะน้ำใสๆดูน้ำนี่เลยเราจะขึ้นมาอีกฝั่งนึงสวยงามมากอะโอ้โหดูบ้านหลังใหญ่โตนี่สวยมากเลยอ่ะมีคนนอนมันจะเป็นหาดเหมือนนอนเล่นแล้วก็จะเดินลงลำบากนิดนึงนะคะฝั่งนี้สวยงามอันตัวสีดำ definitely จะสมิน้ำใสใส
ี่ยจะไปร้านตรงนี้นะคะนี่มีซีฟู้ดมีปลาครับร้านติดทะเลนะคะเราจะมากินร้านอาหารตรงนี้กันโอ้ยโอ้ยตรงนั้นมีบีชด้วยนั่งริมทะเลเราจะสั่งอันนี้นะคะสีเพลัสซีฟู้ดนะคะเราจะสั่งซีฟู้ดออเดิร์ฟนะคะออเดิร์ฟก็จะมาเป็นแตงกวาดองแล้วก็มะกอกดองนะคะแล้วก็ขนมปังอันนี้ออเดิร์ฟก่อนนะคะเดี๋ยวอาหารมาทีหลังนะคะโอ้ยถ้าได้พริกเกลือจิ้มพอดีเลยนะเนี่ยอร่อยกินไปดูบรรยากาศไปนะคะบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็มากินต่อเดี๋ยวอาหารยังไม่มาเลยโอ้ยยัตตินี่สุดฮะSaturday.